สวัสดีและสบายดีเพื่อนๆวันนี้มาพบกับแม่น้องอติมลือสวนอีกแล้วเด้อจ้าเด้อมื้อนี้แม่น้องอติมพาสิพาเข้าป่าเพื่อนๆเข้าป่ากันนี่แหละมาเลาะเบิ่งสวนก่อนเบิ่งสภาพสวนก็โฮกโฮกพี่น้องเอ้ยนั่นน่ะมาตัดหญ้าบ่ทันได้ขึ้นอีกแล้วนะหญ้าเต็มไปเบิดพี่น้องเอ้ยมีคนเฮ็ดอยู่ผู้เดียวพี่น้องแม่น้องอติมคิดอยากมาเลาะสวนแล้วก็เห็นก้อนน้ำไม้พี่น้องสิไปเลาะเบิ่งก้อนน้ำไม้ก่อนเพื่อได้ไปต้มเนาะป่าไปตามไปชมกันเลยเพื่อนว่าสิได้บ่อน้ำไม้มื้อนี้เพราะว่ามันสิเบิดน้ำแล้วแหละเพื่อนป่ะหลังจากสิมาเบิ่งสวนเนาะเพื่อนก็หญ้าก็โฮกพอสมควรวันนี้เฮาก็มาเบิ่งก้อนน้ำไม้ก่อนเพื่อนเลาะเบิ่งก้อนน้ำไม้ก็โฮกคือกันบ่แพ้กันกับสวนพี่น้องมองเข้าไปเห็นน้ำไม้อยู่อันนึงเขาไปฮักเอามันก็ขึ้นสูงเลยล่ะเพื่อนเอ้ยแต่ก็อยากกินก็ต้องฮักเอาน้องเพื่อนเดี๋ยวแม่น้องอติมจะเข้าไปฮักมันจะเข้าได้บ่ล่ะเดี๋ยวพอมันได้เท่าไรแม่น้องอติมจะพาเบิ่งอีกเทื่อนหนึ่งน้องเพื่อนนี่เพื่อนกำลังค้อนกับค้อนขู่ค้อนขู่พอเนี่ยละไม้กำลังได้หน่อยหนึ่งป่ะย่างไปผ่าสวนพี่น้องต้มสวนเป็นน้ำผ่าสวนผ่าน้ำไม้ย่างใกล้เติบเป็นระเบื่ออยู่เพื่อนกันแต่ก็อยากกินพอน้ำไม้ก้อนน้ำไม้ผัดที่อยู่แถวแคมป์ห้วยนะพี่น้องอยู่แคมป์ริมคลองอะเนาะเขาเป็นภาษาลาวอยู่แคมป์ห้วยนี่มังคุดกับใบถ่างอะพี่น้องใบกำลังสิแก่แล้วโอ้ยตกหลุมเหลือกางเกงเบิดมันแฉะพี่น้องมาไปเบิ่งกันเบิ่งแน่เป็นเพื่อนลูกมังฮากับโบเห็นน้ำไม้อย่างเลยนี่กว่าสิขึ้นไปได้บังดูพี่น้องลูกมันสายกอซื่อๆนะพี่น้องเดี๋ยวแม่น้องสิปีนขึ้นไปได้บัดนี้สันพี่น้องเป็นตะพังหัวสิสันแฮงเดี๋ยวแม่น้องเอาทีมจะลื่นบ่ล่ะพี่น้องมันบ่มีหัวแนวจับสำนะโอ้ยนายจ้ามันเป็นตะพังห้วยพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยลื่นพี่น้องเป็นดินเหนียวโอ้ยพี่น้องเอ้ยบ่ได้เฮ็ดเอาเด้อนี่เด้อเบิ่งแน่เพื่อนๆบ่ให้ลื่นบ่ให้ชันจังได๋นี่เบิ่งแน่พอสิขึ้นมาได้อันนี้อยู่ข้างเคิงเด้อนี่เลิกปั่นยังพี่น้องอันนี้ก็มาพี่แหละพี่น้องย่างมาไกลแฮงพูดนางมาแต่พุ่นแต่พ้องตีนเขาพี่น้องวันนี้ก็มาฮอดแป้งทุเรียนนี่จะมีอีกกอหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวจะเข้าไปเบิ่งว่าสิมีบ่กอสุดท้ายได้บ่นี่เมื่อยได้ยังบ่พอแกงอยู่นี่น่ะไปเบิ่งอีกกอนี่ว่ามันสิมีบ่กอสุดท้ายได้บ่ได้ก็ฮู้กันแล้วบัดนี้เพื่อนๆป่ะหาไปเบิ่งกันเลยเพื่อนๆป่ะนี่คือกอสุดท้ายเด้อเพื่อนๆสินที่ได้บ่ล่ะขอสิท้ายนี่บ่ล่ะนี่นะก็มียอดหนึ่งแต่ว่ามันกับพุ่งแล้วเพื่อนๆแต่ก็อยากกินนี่เอาดีกว่าเอาดีกว่าหมดลายเด้อก่อนนี่แหละตัวนี้ก็ห่าก็ออกโอ้ยเอาซะมากินมันแค่สิเบิดแล้วเพื่อนเอ้ยมันสิเบิดหน้ามันแล้วมันสิปลายฝนเลยนะเพื่อนนี่บ่ค่อยสั้นไปได้นะเพื่อนเอ้ยได้3หน่อเพื่อนๆยังพอได้ให้ได้กินแน่ยังอุตส่าห์ยังมีให้อยู่เพื่อนๆพอได้แกงอยู่ดอกเพื่อนเอ้ยพอสิได้กินพี่น้องเอ้ยต้นหอมมันใหญ่แข็งกะข่อยนะเอ้าเอาแกงลงมาอยู่สิมันแซ่บเพื่อนๆมันแซ่บแกงลงไปมันหวานมันอ่อนนะ
พราะได้แกงอยู่เพื่อนนี่ได้อยู่มอหนึ่งกินอยู่ผู้เดียวอะไรบ้านี่บ้านนี้ไม่ต้องเอาติ้มกาได้หนูไม่เลยเนาะไม่ต้องเอาติ้มเขาจบคลิปแล้วเพื่อนๆเขาจบคลิปเอาหนูไม่ไปแกงก่อนแต่กับบ้านนี้บ้านได้ทำคลิปแบบพี่น้องเบิ่งดอกเด้อบ่ฮู้สิแกงเมื่อไรนะเขาต้มบางทีต้มไว้กับบางทีอาทิตย์ที่กินกับแจกยังไปเรื่อยๆอาทิตย์บ่ได้แกงพอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องสำหรับคลิปที่เขาป่ามาหาหน่อไม้เนาะเดี๋ยวไปหล่อสวนหล่อยังให้เพื่อนๆเบิ่งน้ำมื้อนี้เฮาบรรยากาศกับฝนมันสิตกอีกแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวน้องติ้มขอตัวก่อนขออันดับแรกขอขอบคุณทุกคนเด้อ FC ทุกคนกดเข้ามาเบิ่งแม่น้องไอติมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสิ่งสำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนบ่พลาดคลิปใหม่ๆเพื่อนๆวันนี้แม่น้องไอติมขอจบคลิปเท่านี้ขอตดคลิปเท่านี้เด้อจบบ่แม่นตดเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ